แจ้งความเพราะว่าวันที่9อ่ะค่ะคือเขาโพสต์วันที่9ในTwitter นะคะจริงๆแล้วมันมีมาแบบนี้บ่อยมากเยอะมากเยอะถึงขนาดแบบว่าทุกครั้งที่ลูกสาวเปิดอยู่ด้วยกันแล้วเปิดเงี้ยเจอเงี้ยลูกสาวก็บอกว่าแม่ดูสิเนี่ยคนนี้ทำไมก็พูดอย่างนี้อะไรเงี้ยเราฟังแบบนี้จนบ่อยมากแล้วทุกครั้งเราจะพูดว่าช่างเขากับลูกอะไรเงี้ยช่างเขาเหอะอย่าไปสนใจเลยอะไรเงี้ยปัดผ่านมองผ่านไปลูกพูดอย่างนี้บ่อยมากแล้วก็ไม่พี่ดูบ่อยมากจนกระทั่งแบบอ่ะอย่างล่าสุดก็มีโทรศัพท์คือเอ้ยจะเสร็จแล้วอะช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือใช่โทรแบบชื่อคือเบอร์พี่เนี่ยพี่ก็ไม่รู้เขาไปหามาจากไหนเนาะแต่ว่ามันคงหาไม่ยากเนาะเบอร์ดาราเนาะมันได้ใช่ทีนี้พี่มีเบอร์เขาด้วยพี่ก็เลยลองให้น้องเขยพี่อะโทรกลับไปวันรุ่งขึ้นอุ้ยพอกระโดดโทรกลับไปวันรุ่งขึ้นโทรกลับไปวันรุ่งขึ้นเสร็จแล้วปุ๊บติดอะแต่ไม่รับคือเขาก็ค่อนข้างระวังตัวเนาะวันนั้นก็แบบว่าเหมือนปิดแตกแล้วก็มีแบบทักไลน์มาขอซื้อแล้วก็ถามว่าขอซื้ออะไรคะขอโทษนะครับคือพูดด้วยวาจาที่แบบสุภาพในที่เขาพิมพ์มานะทุกคำคือมีครับทุกคำเลยขอซื้อกางเกงในที่ใส่อยู่หรือที่พี่ใส่แล้วยังไม่ได้ซักอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็คนมันโรคจิตเยอะเนาะเดี๋ยวนี้เฮ้ยโหนานมากอะบ่อยมากเยอะมากแต่พี่แบบพี่เป็นคนที่บอกช่างมันเหอะช่างมันเหินเงี้ยจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยอยู่กับลูกสาวลูกสาวแบบพูดแล้วแบบน้ำตาคลอแบบแม่หนูทนไม่ได้นะสำหรับคนนี้แบบมันแรงเกินไปอะไรเงี้ยถ้าเอ่ยชื่อเฉพาะส้มเช้งอยากจะแบบyes no okay อะไรเงี้ยกับส้มเช้งโอเคส้มเช้งอะไรก็ได้แต่นี่คือเอารูปเราขึ้นเลยกลางรูปแล้วห้าหกรูปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็คืออยากทุกท่าเลยอะไรเงี้ยมันเยอะมากอะไรเงี้ยพอมี1คนคนนี้หนักสุดคนนี้คือเป็นถ้าเปรียบเทียบก็เป็นหัวหน้าอะไรอย่างงี้ค่ะตัวจั่วขึ้นมาว่าอยากเยสคนนี้อีกคนก็แบบด้วยๆเอาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบว่าที่แบบว่ามาตอบอะไรอย่างงี้ก็บางคนก็ใช้แบบน่าจัดนะน่ากินนะอย่างงี้เราก็โอเคคําว่าส้มเช้งน่ากินน่าจัดไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้คําว่าหน้าแบบนี้อะไรอย่างงี้มันไม่ได้ไงก็มี2คนคือล่าสุดเนี่ยพี่แบบไม่ปล่อยแล้วพี่เขาลงวันที่9ลูกสาวเปิดเจอที่นอนอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดมาเจอวันที่10วันที่11พี่ก็ไปแจ้งความเลยคือใช่พี่อยากเอาถึงที่สุดเลยแล้วพี่เปิดเข้าไปดูลูกสาวเปิดรายละเอียดให้ดูเนี่ยคือมันมีดาราหลายคนที่โดนอ่ะพี่ก็คิดว่าเขาอาจจะรู้แล้วก็แอบอาจจะเหมือนพี่เมื่อก่อนเนี่ยช่างมันเถอะช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของพี่เหมือนมันสุดแล้วมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่จะเอาโฉมหน้าเขาออกมาเลยนะคะถ้าทำได้ใช่พี่อยากให้เห็นแบบนั้นเลยอ่ะอยากได้เป็นต้นแบบคือคุณจะได้ไม่ไปคุกคามคนอื่นศิลปินดาราท่านอื่นที่เป็นสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยคือเพศแม่นะคุณไม่ควรจะใช้คำพูดแบบนี้ถ้าคุณอยากคุณต้องการคุณก็ไปหาเมียคุณสิคุณไปซื้อบริการเอาสิทำไมไม่ใช่เอาเรามาเป็นที่ตั้งแล้วเราแก่ป่านนี้แล้วอ่ะเราเป็นแม่คนลูกเราเป็นสาวแล้วอ่ะคุณมาพูดแบบท่านนู้นท่านนี้กับเรามันไม่ดีเลยอ่ะมีหนึ่งคนที่ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงนะพี่ไปที่ผู้บัญชาการมาไปหาพี่แจงนะท่านกรใครกรชัยคล้ายครึ่งนะเอาโอเคผู้บัญชาการแล้วกันเข้าไปหาท่านชื่อว่าพี่แจงเขาก็เลยให้รองอะค่ะดูแลตรงนี้ก็เปิดมามีหนึ่งคนที่มีชื่อนามสกุลจริงพอคลิกข้อมูลเข้าไปเพิ่มมันเด้งมา4คนชื่อเหมือนกันนามสกุลเหมือนกันแต่อีกคนนึงอะคืออายุ79กับ78อีก2คนคือ43กับ414คนก็เลยน่าจะเป็นวิเคราะห์ตอนนี้2คนเขาก็ดำเนินการอยู่ตอนนี้ก็กำลังหาข้อมูลเขามีประวัติเคยทำไหมคือตอนนี้มันยังพูดเลยไม่ได้มันต้องแบบรอเข้าไปก่อนตอนนี้ก็คือทั้งสน.ที่นนทบุรีด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ผู้บัญชาการไซเบอร์ที่เขาดูแลตรงนี้คนที่เจอนี่เป็นหัวหน้าไหมยังไม่หัวหน้านี่ยากมากหัวหน้านี่คือแอดเขาเนี่ยคือเป็นตัวแบบภาษาต่างดาวอ่ะแต่พอได้คุยกับตำรวจต้นบอกว่าถึงจะเป็นภาษาต่างดาวยังก็ช่างพี่ตัวแอดเคาท์ตัวนี้ก่อนที่เขาจะลงแอดเคาท์ปลอมเนี่ยเขาจะมีแอดเคาท์ตัวจริงเพื่อเข้ามาเล่นในตัวนี้อะค่ะเราต้องเชื่อว่าเขาไม่ได้เป็นแบบความสุขส่วนตัวแต่เป็นกระบวนการพี่ว่าเป็นกระบวนการคืออารมณ์แบบนี้ที่ได้คุยกับตำรวจเขาบอกว่าคนนี้น่าจะแบบว่าดึงกลุ่มผู้ชายวัยฉกกันผู้ชายที่แบบสไตล์เขาแบบนี้เข้ามาใน
ในกลุ่มเขาแล้วเขาอาจจะมีการขายสินค้าอาจจะมีบอกมีภาพหลุดดารามีอะไรอะไรแบบนี้ซึ่งเกี่ยวกับรายได้ธุรกิจรายได้อะไรอย่างนี้มากกว่าหรือแบบชุดชั้นในเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีการเสนอราคาเข้ามาไหมคะเท่าไหร่ก็ซื้อครับพี่วันนั้นพี่อยู่กับนุ้ยด้วยอันนี้คือปีที่แล้วพี่ก็นั่งเล่าอีกกับนุ้ยเนี่ยบอกนุ้ยดูซีเดียนดูเนี่ยมันไลน์มาขอพี่แต่ว่าคำพูดเขาสุภาพนะแต่ว่าสุภาพของเขาคือแบบถ้าตัวที่พี่ใส่พี่ขายไหมครับเท่าไหร่ก็ได้ครับพี่ไม่แจ้งความพี่แจ้งความอันนี้อันเดียวพี่แจ้งความคือเฮดคนที่ลงคนแรกแล้วก็คือหมิ่นประมาทแล้วก็ผิดพรบคอมพิวเตอร์แล้วคุกคามอารมณ์คือพี่จะพูดไงดีอ่ะมันเป็นคำที่ไม่สามารถจะพูดได้เลยอ่ะคือมันหยาบมากอ่ะสมการเรียกร้องเป็นเงินเท่านั้นพี่อยากได้เป็นเงินแล้วเงินพี่ทุกบาททุกสตางค์พี่จะให้องค์กรที่พี่คิดไปในหัวมารับไปเพราะเงินจากคนปากหมาพี่ไม่เอาอยู่แล้วช็อกไหมคะที่คนทำอายุแบบ70กว่าแล้วพี่คิดว่าคนที่70กว่าไม่น่าใช่แต่ก็แอบขำอยู่นะไม่ใช่ตกลงไอ้ตัวเฮดนั่นคือ79ด้วยโอ้ตายกูปู่คุณปู่ยังไม่สิ้นสุดอีกเหรอก็รอลุ้นกันรอลุ้นอ่ะว่าไม่เป็นไรแต่พอลูกสาวเราเห็นแล้วมันกระทบกระเทือนกันใช่ลูกเรานี่แหละลูกน่ะแม่ก็คิดดูลูกพูดก่อนเลยบอกแม่ห้ามพูดว่าช่างมันนะช่างเขาเหอะปล่อยก็เถอะอะไรวะลูกมันต้องมีอะไรแรงแล้วแหละน่าดูพอเราอ่านปุ๊บไอ้คำว่าช่างมันช่างเขาเหอะแม่แจ้งความนี่แหละหนูอยากให้แม่ทำแบบนี้แหละไม่งั้นนะคือถ้าแม่ไม่ทำอ่ะมันก็จะทำอย่างนี้อยู่เรื่อยแม่ต้องทำเป็นตัวอย่างเพราะว่าที่หนูเข้าไปดูเนี่ยมันมีหลายคนมากโอ้โหเยอะมากคือศิลปินดาราเยอะมากๆเลยแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่เห็นอาจจะยังไม่รู้หรืออับบางคนอาจจะรู้ก็เหมือนพี่เมื่อก่อนนี่แหละเพราะช่างเอออะไรเงี้ยต้องตอบแบบเชิงตำหนิหรือว่าแบบไม่เลยไม่เคยเลยแม้กระทั่งคนที่โทรมาโอ้โนพี่ยังโอเคเฉยโทรมากับคนที่ไปแจ้งความนี่คนเดียวพี่ว่าน่าจะไม่รู้อ่ะเนาะแต่ถ้าวิเคราะห์อาจจะคนละคนหรือว่าคนเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้เราไม่ได้แจ้งความคนที่โทรเข้ามาเซ็กโกนไม่ค่ะพี่ก็ลองให้น้องเขยโทรกลับไปเขาก็ไม่รับพี่ก็เลยบล็อกเบอร์นั้นไปเลยนอกจากข้อความเขามีส่งคลิปหรือว่าอะไรมาภาพอะไรมายั่วยุเราโอ้ยเยอะมากก่อนหน้านี้คือเยอะมากคือแอดเข้ามาในเฟซคืออยากสวัสดีครับอยากเป็นเพื่อนนะคะพอเรากดเข้าไปปุ๊บมันส่งรูปแบบจ้าแบบนั้นเลยคือมันแบบรับมาจนเดี๋ยวแบบพี่รับไม่ไหวแล้วไงพี่บอกคุยกูแก่ขนาดนี้มึงยังเห็นกูแล้วมีอารมณ์อีกเหรอเราก็เลยแบบว่าเออเต็มที่แล้วมันสุดละก็เลยเอาสักทีนึงพอมีข่าวว่าพี่ต้องแจ้งความไปเขาได้มีติดต่อมาอีกไหมพี่ว่าตอนนี้เขาอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าพี่พยายามปิดข่าวคือเรื่องพี่ไปสอนอพี่ก็ไปเงียบๆกับลูกสาวแล้วพี่ก็มองคือไม่ให้มีนักข่าวเสร็จแล้วพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยที่สอนอนนทบุรีเนี่ยเขาบอกว่าให้พี่เข้าไปสอบปากคำนะพี่บ่ายสองพี่ก็โทรแจ้งเขาว่าพี่ตอนนี้คือติดธุระอยู่พี่อยู่ที่อีกที่หนึ่งพี่บอกพี่จะถึงบ่ายสองครึ่งพี่ไปถึงที่นั่นนะบ่ายสองสามสิบห้านาทีไม่มีใครเงียบเลยพี่กำลังเดินเข้าสอนอนักข่าวกรูเข้ามาเลยถ่ายรูปเอ้าทำไมอะเขาไปแจ้งเขาไปบอกแล้วเนี่ยพี่ก็ให้ปากคำแล้วก็บอกนักข่าวบอกว่าขอร้องนะว่ายังไม่อยากให้เป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยคือหนึ่งมันจะเสียรูปคดีด้วยแล้วก็ตำรวจบอกว่าถ้าเขาปิดไปปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างจะหายากก็เลยว่ายังไม่อยากให้ปิดยังไม่อยากให้เปิดว่าเป็นข่าวตอนนี้เจ้าหน้าที่ให้ความมั่นใจยังไงในการตามตัวก็เขาก็เต็มที่พี่คิดว่าคงจะเร็วๆนี้วันสองวันน่าจะรู้เรื่องแล้วค่ะคนร้ายต้องเตรียมตังค์เท่าไหร่ดีคะเดี๋ยวไปนอนคิดก่อนว่าสักเท่าไหร่ดีแต่ว่าจงภูมิใจนะคุณผู้ร้ายเขาก็จะมองสองแง่นะคือได้แบบในมโนเขาฟิชเชอริงกับส้มเช้งแล้วก็เขาได้ทำบุญด้วยเยอะเลยต้องเจ็ดหลักไหมครับเยอะเลยไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าราคาพี่คงไม่ถึงขนาดนั้นนะอยากฝากใครถึงน้องไหมครับเขาดูอยู่ตอนนี้ก็ไม่สมควรทำนะคะคุณต้องคิดว่าคือหนึ่งผู้หญิงก็คือเพศแม่คุณแล้วผู้หญิงเนี่ยคือเปรียบเทียบดาราไม่สนามหญ้าหน้าบ้านคุณนะที่เดินมาถุยเดินมาขากสามารถแบบพูดกันหยาบๆคือจึ๊กๆๆๆทิ้งน้ำนี่มันไม่ใช่นะคะมันทุเรศฉะนั้นส้มอยากทำตรงนี้เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบคุณจะได้ไม่กล้าไปทำกับใครแล้วขอบคุณครับพี่ส้มขอบคุณค่ะ